สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนเบสรักวันนี้ลูกสาวสุดสวยสมรักคำสิงถอยข้อตกลงตรงๆต้องทำตามสมรักคำสิงคุณพ่อคนดังอดีตนักมวยโอลิมปิกที่หันหน้าเข้าสู่วงการบันเทิงเต็มตัวมีลูกสาวคนโตน้องเบสรักวันนี้หรือเบสคำสิงที่ทำรายการ YouTube เป็นขวัญใจชาวเน็ตด้วยหน้าตาสะสวยและทำคอนเทนต์ออกมาโดนใจทำให้เบสเริ่มเป็นที่รู้จักและหาเงินให้คุณพ่อสมรักภูมิใจได้เพียบเลยทีเดียวและล่าสุดเป็นนางเอกภาพยนตร์เรื่องคุณชายใหญ่ของหม่ำจกมกอีกด้วยนั่นสมรักเผยถึงเรื่องคบซ้อนว่าผมว่ามันไม่ได้คบซ้อนเป็นธรรมดารักนักเรียนวัยรุ่นไม่ได้คบซ้อนไม่ได้เสียหายอะไรจะไปโม้อะไรไม่ใช่เรื่องจริงอยู่ในสายตาตลอดส่วนที่คนมองว่าตอนนี้กลายเป็นมนุษย์คลั่งรักจริงๆก็เหมือนคนทั่วไปที่ดูเขาถ่ายคลิปด้วยกันมันเป็นธรรมชาติของเขาธรรมชาติของตรงๆช็อตหวานๆก็เห็นดูเขาจริงใจต่อกันจับมือก็เฉยๆไม่ได้อะไรเป็นหนุ่มสาว20กว่าแล้วที่สำคัญเราพูดมากไม่ได้เพราะเขาเป็นเสาหลักของครอบครัว21แล้วให้เขาตัดสินใจเองบ้างทุกวันนี้ผมโม้กับทุกคนเลยภาคภูมิใจมากเหมือนเป็นบุญของพ่อแม่มีลูกดีมีสุขยิ้มทั้งวันเดินไปไหนไม่มีใครถามเราบอกเองก็ได้ลูกผมสวยลูกผมเก่งส่วนกรณีที่พิธีกรถามว่าทำไมตรงๆเข้าบ้านได้สมรักก็ดูจะเล่นด้วยเจ้าตัวเผยว่าลูกชอบแบบไหนให้อยู่ในสายตาช่วงนี้คนเครียดเยอะเราก็อยากให้คนคลายเครียดดูคลิปเยอะๆมีตลกไปด้วยเป็นความสุขให้คนด้วยช่วงโควิดเราเลี้ยงเข้ามาเยอะแล้วให้เขาเลี้ยงเราบ้างส่วนที่อยากให้รีวิวแฟนลูกเจ้าตัวบอกว่ารีวิวไม่ได้เราเป็นพ่อส่วนที่มองว่าคนอิจฉาลูกสาวที่ได้เป็นแฟนกับตรงๆก็อยากบอกว่าคนก็อิจฉาตรงๆเยอะที่ได้เป็นแฟนลูกผมก่อนทิ้งท้ายปกติใครมาบ้านจะไม่ค่อยกล้ามีไอ้นี่คนเดียวใจกล้ามากล่าสุดตรงๆเปิดใจถึงความรักครั้งนี้ว่าจุดเริ่มต้นรู้จักกันจากละครกู้ภัยหัวใจสู้และมีโอกาสไปถ่าย YouTube ด้วยความเป็นตัวตนและมีความเป็นธรรมชาติของฝ่ายหญิงทำให้ตนเปิดใจและลองคุยดูยอมรับเวลาอยู่ด้วยมีความสุขและไม่ปฏิเสธหากใครจะเรียกตนว่าคนคลั่งรักโดยสมรักคำสิงเคยได้ออกมาเปิดใจในรายการเมื่อนักข่าวถามว่าผ่านไหมว่าที่ลูกเขยคนนี้เจ้าตัวกล่าวว่าก็ผ่านนะครับรักกันจริงๆครับผมเองก็ส่งเสริมเพราะเขาทั้งคู่ผ่านอะไรด้วยกันมามากมายที่สำคัญตรงๆก็เป็นคนดีครับเขาไม่ได้มาร้ายหรือรังแกอะไรลูกผมลูกเรารักใครเราก็รักเหมือนกันครับเรื่องแต่งมันเป็นเรื่องของอนาคตครับผมก็บอกตรงๆเขาก็ทำมาหากินทำธุรกิจของเขาขายเสื้อผมก็บอกว่าเฮ้ยตรงๆถ้าขายเสื้อได้แสนตัวนะเตรียมขันหมากมาเลยเขาก็รักจริงครับถ้ารักไม่จริงผมก้านคอท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากเดอะลีกขอบคุณครับ